สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการไทยศึกษาก็มาพบกับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 10:30 น.ด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทยโดยสถาบันไทยศึกษาเป็นผู้นำเสนอดิฉันวราพรจีวชัยศักดิ์เป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากรของเราคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์วราพรและสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอาจารย์คะนี่ก็เรียกว่าใกล้เทศกาลเข้าพรรษาเข้าไปทุกทีแล้วนะคะก็อีกประมาณสัปดาห์เดียวใช่เสาร์หน้าเนี่ยครับทำให้อดนึกถึงการแห่เทียนพรรษาไม่ได้นะครับประเพณีประจำปีในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาค่ะนะครับดูเหมือนจะมีการประกวดประขันกันด้วยถูกต้องแล้วก็การส่งเสริมจนกระทั่งเป็นประเพณีระดับชาติค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในเทศกาลสำหรับการท่องเที่ยวประจำปีเลยทีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วนัยยะสำคัญของการแห่เทียนพรรษาเนี่ยครับก็คือเรื่องของการที่จะให้พระภิกษุได้ใช้เทียนในการอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องก็คือการนำเรื่องของเรื่องก็คือประเพณีที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งเป็นเทศกาลคือประเพณีประจำปีที่เป็นโอกาสสำคัญเนี่ยกลายเป็นเทศกาลแล้วเทศกาลนี้เนี่ยนะครับหน่วยงานต่างๆซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในบ้านเราโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปจนกระทั่งถึงกระทรวงการท่องเที่ยวใช่ไหมครับก็ส่งเสริมให้เป็นเทศกาลสำหรับการท่องเที่ยวประจำปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะทางราชการประกาศหยุดเป็นวันหยุดราชการด้วยวันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วบางปีเนี่ยหยุดทีเดียวต่อเนื่องกัน 4-5 วันเลยเพราะถ้าวันอาสาฬหบูชากับเข้าพรรษาจะหยุดด้วยกันถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดปีไหนไปชนเอาวันเสาร์อาทิตย์ด้วยก็ได้หยุด4วันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผู้คนออกต่างจังหวัดกันหรือแม้กระทั่งท่านที่อยู่ในต่างจังหวัดท่านก็จะเดินทางไปทำบุญโดยเฉพาะการไปทำบุญถวายเทียนพรรษานี่แหละนะครับทีนี้เทศกาลประเพณีและเทศกาลแห่เทียนพรรษาที่กลายเป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยวนะครับและจนถึงอาจจะเรียกได้ว่าจุดขายทางการท่องเที่ยวในปัจจุบันได้เนี่ย ประเพณีและเทศกาลสำคัญของไทยนะ เทศกาลนี้เนี่ยนะครับอันที่จริงแล้วมันมีขั้นตอนสองขั้นตอนนะไอ้ขั้นตอนที่สวยๆงามๆเนี่ยที่เรียกว่าการแห่เทียนพรรษาใช่ไหมครับมันรวมถึงตั้งแต่การหล่อเทียนพรรษาการแกะสลักตกแต่งเทียนพรรษาใช่ไหมครับแล้วก็ออกแห่นะโดยเฉพาะบอกเลยก็ได้เป็นการช่วยส่งเสริมท่านไปอีกแรงหนึ่งก็คือจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นตำรับของประเพณีการแห่เทียนพรรษาก็ว่าได้แต่จริงๆการแห่เทียนพรรษานะเขาแห่กันทุกจังหวัดนะแล้วเขาไม่ได้แห่กันแต่เฉพาะระดับจังหวัดนะครับระดับตำบลหมู่บ้านไปจนกระทั่งถึงสถานศึกษาโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีกิจกรรมแห่เทียนพรรษาหมดแหละทั้งนี้เพื่ออะไรอย่างแรกเลยมันเกิดเป็นการที่คนมาชุมนุมกันได้เพราะว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีประจำชุมชนมาตั้งแต่โบราณนะครับเทียนพรรษาเนี่ยเป็นเทียนต้นใหญ่ถูกไหมอาจารย์นะครับ อาจจะหล่อขึ้นเรียบๆก็ได้หรืออาจจะหล่อแล้วมีการแกะสลักสเล้าอะไรต่างๆแต่ก็คือในความเป็นรูปเทียนถูกต้อง มันไม่ได้เทียนเล่มใหญ่แค่ไหนเนี่ยก็ต้องแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนเพื่อจะนำขี้ผึ้งใช่ไหมอาจารย์มาร่วมบุญกันหล่อเป็นต้นเทียนพรรษาแล้วก็ประดับตกแต่งที่ครั้นถึงเวลาที่จะนำเอาต้นเทียนนั้นเนี่ยไปถวายพระที่วัดนะครับแน่นอนเทียนซึ่งมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนจะระดับหมู่บ้านก็ได้ระดับตำบลระดับอำเภอหรือถึงระดับจังหวัดนะครับหรือสถานศึกษาต่างๆนะโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็แน่นอนทุกคนก็ต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งในเวลาจะเอาเทียนไปถวายวัด
ก็เกิดมีการแห่จะแห่เดินไปเงียบๆเฉยๆมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมครับก็เกิดการแต่งเนื้อแต่งตัวประกวดประขันมีดนตรีให้ความคลึกครื้นมีกิจกรรมเสริมมีกิจกรรมการแสดงอะไรต่างๆไปในกระบวนแห่นะมากๆเข้าถึงระดับจังหวัดอย่างจังหวัดอุบลราชธานีเป็นตัวอย่างเนี่ยก็จัดเป็นประเพณีเป็นเทศกาลการแห่เทียนใช่ไหมครับแห่เทียนพรรษามีการประกวดประขันกันเลยถึงขนาดลงทุนประกวดประขันกันจนในปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบเลยก็ได้ว่าจังหวัดการประเพณีการแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยซึ่งกลายเป็นเทศกาลท่องเที่ยวระดับชาติไปแล้วนะครับอาจารย์ลองดูเทียนที่อำเภอต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆส่งมาประกวดสิของจังหวัดเนี่ยอลังการมันเกินความเป็นเทียนพรรษาไปแล้วอะเทียนพรรษามีอยู่ต้นเดียวเนี่ยแต่ว่าสร้างองค์ประกอบซึ่งเป็นขี้ผึ้งเทียนเนี่ยรายรอบเช่นมีตามประเพณีของทางภาคอีสานเขาเนี่ยก็จะต้องมีการแต่งต้นเทียนเป็นเรื่องทศชาติชาดกนะอย่างปีนี้ก็ได้ยินว่าเพิ่งได้ทราบข่าวว่าในปีนี้เนี่ยการแห่เทียนเนี่ยเป็นปีที่ร้อยกว่าแล้วของจังหวัดอุบลราชธานี116หรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้แสดงว่ามีประเพณีกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเช่นเดียวกันเขาก็จะมีประเพณีของการที่อำเภอต่างๆประกวดประขันจัดต้นเทียนมานะครับและปีนี้เนี่ยจังหวัดอุบลราชธานีให้แนวคิดว่าแต่ละอำเภอให้รับไปเป็นเจ้าภาพแต่งต้นเทียนเนี่ยในเนื้อหาของทศชาติชาดกรับกันไปคนละอำเภอเลยนะครับเพราะว่าทศชาติชาดกเนี่ยแสดงถึงบารมี10ทัศน์ใช่ไหมของพระโพธิสัตว์ที่จะบำเพ็ญก่อนที่จะเป็นพุทธเจ้าในยะหนึ่งก็คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้เสด็จสวรรคตแล้วนะครับนะแล้วก็กระบวนแห่ก็จะแห่อยู่ในถนนสายหลักๆตามในจังหวัดนะครับแล้วก็มารวมกันที่สนามทุ่งศรีเมืองใช่ไหมครับของจังหวัดอุบลก่อนจะนำเทียนนั้นไปถวายต้นเทียนไปถวายตามวัดสำคัญต่างๆนะครับนี่ในระดับอื่นๆก็เช่นเดียวกันของประเพณีแห่เทียนพรรษาเนี่ยนะครับลงไปจนกระทั่งถึงระดับสถานศึกษาโรงเรียนนี่ไม่จำกัดนะอาจารย์มีมหาวิทยาลัยมีวิทยาลัยมีโรงเรียนมัธยมนะลงไปจนกระทั่งถึงโรงเรียนประถมโรงเรียนอนุบาลก็แห่เทียนพรรษานะครับโดยวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อเป็นกิจกรรมแสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชนใช่ไหมครับและการทำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีของไทยนะครับซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งดีงามเลยของประเพณีการแห่เทียนพรรษาแต่ตัวเทียนพรรษาเองเนี่ยของที่คุณท่านทั้งหลายแห่กันไปถวายที่วัดเนี่ยคือตัวเทียนพรรษานี่แหละหัวใจของคือตัวปัญหายังไงคือตัวเราไม่ได้กำลังพูดว่าการถวายเทียนพรรษาเป็นปัญหาบ้านเมืองเราไม่ได้พูดอย่างนั้นเราพูดถึงว่าทุกวันนี้เนี่ยพวกเราที่แห่เทียนพรรษาเราไปจัดหาเทียนพรรษามาจะหล่อเองก็ดีจะไปซื้อก็ดีเนี่ยนะครับเราเข้าใจไหมว่าความหมายของเทียนพรรษานั้นคืออะไรความสำคัญและหน้าที่ขออนุญาตใช้ศัพท์ฝรั่งนิดนึงเพราะเราต้องพูดอะไรเป็นวิชาการนิดนึงฟังก์ชันของเทียนพรรษาเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งตรงเนี้ยปัจจุบันเนี้ยหลงทางกันไปแล้วนะนะครับรู้ว่าเป็นแต่ละชุมชนภูมิใจที่จะนำเสนอเทียนพรรษาของตนเองแห่ไปถวายวัดแต่พอไปถวายวัดแล้วเนี่ยเข้าใจจริงๆหรือไม่ว่าเทียนพรรษาเนี่ยเขามีไว้ทำอะไรนะครับความรู้เดิมที่เราได้รับการสั่งสมมาตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็มักจะบอกว่าไปถามเด็กที่ไหนเด็กก็จะบอกว่าเทียนพรรษาเนี่ยคือเทียนที่หล่อเอาไว้สำหรับพุทธศาสนิกชนนำไปถวายพระสงฆ์ที่วัดให้สำหรับจุดได้ตลอดพรรษา
ตลอดพรรษาเนี่ยมันก็คือ3เดือนนั่นคือมันก็เป็นเหตุเป็นผลอยู่ว่าทำไมถึงจะต้องหล่อให้มันเป็นเทียนเล่มใหญ่ใช่ไหมว่าจุดได้ตลอดพรรษาแล้วใช้คำนี้ด้วยนะในตำราเรียนประถมเนี่ยใช้คำนี้นะโดยไม่ดับโดยไม่ดับตลอดพรรษาแต่เด็กเดี๋ยวนี้ถ้าเวลาเด็กเดี๋ยวนี้ไปถวายเทียนพรรษาเด็กจะงงตายเลยโดยไม่ดับนี่ไม่ใช่ไม่ดับอย่างเดียวเนี่ยไม่จุดด้วยถูกไหมอาจารย์ไม่จุดด้วยเทียนพรรษาเนี่ยนะเด็กก็เกิดความงงแล้วเอาไปทำไมแล้วบอกว่าบางตำราก็พูดอย่างนั้นอีกนะว่าทำไมต้องจุดเทียนพรรษาเนี่ยสามเดือนเนี่ยต้องจุดทิ้งไว้สามเดือนออกพรรษาถึงจะดับได้นะครับก็มีตำราก็บอกอีกเหมือนกันว่าเอาไว้สำหรับให้พระอ่านหนังสือนะอ่านหนังสือท่องตำรับตำราท่องคัมภีร์อะไรต่างๆเนี่ยให้ความสว่างนะอยู่ตลอดนะถามจริงๆเด็กเดี๋ยวนี้ไปเห็นก็งงก็มีไฟอ่ะขอดูไม่รู้ละจะเป็นคนปากจัดหรือยังไงก็ไม่ทราบที่จะต้องถามว่าพระเดี๋ยวนี้เนี่ยนะหรือแม้แต่พระในอดีตก็เถอะในวัดหนึ่งเนี่ยอ่านหนังสือทุกรูปหรือเปล่านะครับอ่านหนังสือกันทุกรูปหรือเปล่าแล้วเทียนพรรษาเนี่ยไม่ได้ทราบหรือว่าเวลาเขาเอาไปถวายเนี่ยเขาวางไว้ที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะถวายเอาไว้ในอะไรในอุโบสถในวิหารใช่ไหมครับนะพระไปอ่านหนังสือในโบสถ์ในวิหารเหรอสมัยก่อนพอค่ำลงก็เห็นท่านเข้ากุฏิกันทั้งนั้นใช่ไหมฮะนั้นอย่างหนึ่งเวลาพระท่านจะอ่านหนังสือเนี่ยแต่โบราณเนี่ยท่านก็มีเทียนมีตะเกียงอ่านหนังสือของท่านอยู่แล้วล่ะนะไม่ต้องไปอ่านรวมกันด้วยเทียนต้นใหญ่ๆนั้นหรอกนะครับบ่นไปทำไมมีให้เหตุผลไปซะเลยว่าเทียนพรรษาเนี่ยจริงๆทำไว้ทำอะไรนะครับเทียนพรรษาเนี่ยโดยพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหนังสือพระราชพิธี12เดือนเอาสิ่งที่มันเป็นทางราชการไปเลยดีกว่านะพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีพระราชวิจารณ์ไว้ในพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนว่าเทียนพรรษานั้นคือเครื่องสักการะนะครับคือเครื่องสักการะที่พุทธศาสนิกชนนำไปบูชาพระรัตนตรัยนำไปจุดบูชาพระรัตนตรัยนะครับประเพณีการบูชาด้วยไฟและแสงสว่างเนี่ย มันมีมาในอุษาคเนในชมพูทวีปนับพันปีแล้ว ตั้งแต่ก่อนจะมีพระพุทธศาสนาด้วยซ้ำ นะครับและเมื่อมีพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะครับไฟและแสงสว่างเนี่ย กลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่มหาชนใช้บูชาพระรัตนตรัยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์แล้วยังเป็นอะไรอีกเป็นปริศนาธรรมด้วยว่าพระรัตนตรัยและพระพุทธเจ้าเนี่ยคือแสงสว่างใช่ไหมครับนะคือแสงสว่างที่พระพุทธเจ้าการอุบัติขึ้นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือแสงสว่างในโลกเพื่อให้อวิชชานั้นเนี่ยมันดับไปนะครับเกิดให้พุทธศาสนิกชนนั้นเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นในวาระสำคัญที่การเข้าพรรษาเนี่ย3เดือนที่พระสงฆ์ต้องอยู่ปฏิบัติในวัดอยู่เนี่ยนะครับจำพรรษาอยู่ในวัดเนี่ยโดยไม่ออกไปค้างอ้างแรมที่ไหนเนี่ยพระท่านต้องมีกิจมีศาสนพิธีของท่านนะครับในโรงอุโบสถในวิหารสม่ำเสมอนะครับก็จะต้องมีไฟหลักที่จุดเอาไว้เนี่ยสำหรับบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยตลอด3เดือนนะครับโบราณและก็ไม่เห็นว่ามีประเทศพุทธศาสนาใดอื่นอีกที่เป็นต้นเขาของพุทธศาสนาในประเทศไทยนะอย่างในอินเดียหรือในศรีลังกาเนี่ยที่เขาถวายเทียนพรรษากัน มันก็น่าจะเป็นของที่คิดกันแถวนี้นั่นแหละนะ อาจจะในสังคมไทยแล้วเนี่ยตั้งแต่โบราณอ๋อในศรีลังกาอะไรก็มีก็ไม่เห็นเขาถวายกันนะครับไม่มีประเพณีอะไรใหญ่โตเหมือนของบ้านเราแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิษฐานว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเนี่ยทรงมีราชประเพณีการจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยแล้วนะครับนะก็มีประเพณีนี้เกิดขึ้นซึ่งมีทั้งในประเพณีหลวงและประเพณีของราษฎรนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะความสำคัญของเทียนพรรษาก็คือเป็นเครื่องสักการะ
เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยนะครับไม่ใช่สิ่งของของใช้ของพระสงฆ์นะอันนั้นอย่างแรกนะครับและแน่นอนในเมื่อมันเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยแล้วมันในตัวของเทียนพรรษาเองแสดงถึงการบูชาด้วยไฟและแสงสว่างเพราะฉะนั้นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งก็คือเมื่อถวายแล้วต้องใช้ต้องจุดถูกไหมครับต้องจุดนะครับไม่ใช่ถวายไปแล้วนะเก็บเดี๋ยวนี้จุดจริงนะบางแห่งบางเคยไปงานถวายเทียนพรรษาของบางสถาบันนะก็ไปเสร็จในการถวายเทียนพรรษาพระท่านก็ให้จุดให้พระผู้เป็นประธานนะจุดเทียนพรรษาซะหน่อยนะแน่นอนของหลวงท่านก็ต้องจุดนะในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเข้าพรรษาเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์จะทรงจุดเทียนพรรษาคู่หนึ่งในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันอาสาฬหบูชานะครับแล้วก็พระราชทานเทียนพรรษาของหลวงเนี่ยไปยังพระอารามหลวงแล้วเทียนอย่างนี้ต้องจุดตลอดไหมฮะจุดตลอดนะครับอย่างเทียนพรรษาที่ทรงจุดในพระอุโบสถวัดพระแก้วเนี่ยจะตั้งไว้ในตู้เทียนเนี่ยนะครับแล้วก็ตลอดพรรษานั้นเทียนนั้นก็จะจุดอยู่ตลอดนะหรือตามพระอารามหลวงต่างๆเนี่ยก็จะพระราชทานเทียนพรรษาไปนะโดยเฉพาะพระอารามหลวงชั้นเอกพระอารามที่มีพระเจดีย์สถานสำคัญคือพระธาตุเจดีย์สำคัญทั่วราชอาณาจักรเช่นพระปฐมเจดีย์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชพระธาตุพนมหรือพระพุทธบาทสระบุรีเนี่ยนะครับก็จะมีเทียนพรรษาของหลวงพระราชทานแต่จะมีตัวครอบไว้ไม่ให้ลมพัดหรืออะไรยังไงก็เขาเรียกว่าตู้เทียนนะครับก็จะต้องใส่ตู้เทียนไว้แต่ผลคือทั้งในส่วนพระอารามหลวงที่ได้รับพระราชทานเทียนพรรษาของหลวงนะก็ดีหรือการถวายเทียนพรรษาในระดับราษฎรหรือระดับชาวบ้านที่เกิดเป็นประเพณีแห่เทียนกันเนี่ยนะครับก็มีการจุดเทียนจุดพอเป็นพิธีต้องว่าอย่างนั้นนะพอกลับกันหมดแล้วพระท่านก็ดับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านก็ดับเทียนเหตุผลหลักเลยอันนี้เคยเรียนถามนะพระท่านจริงๆเลยว่าทำไมดับคือความที่ฝดรนทนไม่ได้ไงเราก็ถามท่านบอกว่าหลวงพ่อดับทำไมอ่ะเทียนพรรษาเนี่ยเขาก็บอกว่าจุดโดยไม่ดับ3เดือนท่านบอกว่าเหตุผลหลักๆเลยกลัวไฟไหม้อะโยมกลัวไฟไหม้เพราะต้องจุดทิ้งไว้ในโบสถ์จริงใช่ไหมฮะต้องจุดทิ้งไว้ในโบสถ์นะจุดทิ้งไว้ในวิหารแล้วก็พอถึงเวลาโบสถ์วิหารไม่มีใครเฝ้าอ่ะก็ปิดโบสถ์เย็นลงก็ปิดโบสถ์วิหารก็จะทิ้งให้มันเทียนมันอยู่ในตู้อย่างนั้นประเดี๋ยวก็ใช่ไหมก็เกิดเรื่องสิถ้าเกิดว่าความร้อนมีอะไรต่างๆใช่ไหมครับนี่เป็นความจำเป็นกับสภาพแวดล้อมเป็นความจำเป็นในปัจจุบันแต่โบราณโบราณเนี่ยในโบสถ์วิหารเนี่ยมีคนนอนเฝ้า อยู่ใช่ไหมครับและที่สำคัญที่สุดเทียนพรรษาเนี่ยเขาไม่ได้จุดเฉพาะในโบสถ์วิหารนะวัดที่มีพระธาตุเจดีย์สำคัญมีพระพุทธรูปสำคัญจะกลางแจ้งจะอะไรเนี่ยเอาไปจุดถวายได้หมดขอให้จุดให้สว่างไว้นั่นนะครับตรงนี้ก็เลยเกิดความคิดอันหนึ่งเอาในฐานะรายการเราเป็นเสียงทางวิชาการนะที่เราพูดถึงประเพณีพิธีกรรมต่างๆวัตถุประสงค์ของการถวายเทียนพรรษาก็เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยนะตลอด3เดือนนะของการเข้าพรรษาเพราะนั้นเราเสนอทางออกนะอย่างนี้ว่าวัดต่างๆเนี่ยนะครับที่ท่านได้รับเทียนพรรษาเนี่ยหลายวัดนะอาจารย์ได้รับมากกว่า1เล่มเพราะว่าบางวัดเนี่ยนะท่านเป็นศูนย์กลางของชุมชนศูนย์กลางของอำเภอตำบลจังหวัดค่ะเพราะนั้นก็จะมีหน่วยงานต่างๆชุมชนต่างๆในจังหวัดเนี่ยนำเทียนพรรษามาถวายบางวัดได้เป็น10เล่มนะครับแต่ว่าพอได้แล้วก็กลายเป็นของเก็บโอ้โหบางวัดนี่แอบไปดูท่านเก็บจนไม่รู้ท่านจะเก็บจนเทียนนั้นเก่าอ่ะนะแล้วก็ในที่สุดก็กลายเป็นอาหารอันโอชะของหนูหนูนี่เขาก็แทะเทียนใช่ไหมครับแล้วก็เก่าเก็บบางทีก็จุดใช้ไม่ได้อะไรเงี้ย
หรือเดี๋ยวนี้เป็นพาณิชย์มากกว่านั้นคือเอาไปขายขายกลับคืนเอาไปขายกลับคืนพ่อค้าเถียนนะครับหรือสมัยโบราณไอ้ปัญหาเนี่ยเชื่อว่ามันต้องมีมาตั้งแต่โบราณแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เคยมีพระราชหัตถเลขาคล้ายๆกับทรงบ่นเอาไว้ว่าเทียนพรรษาของหลวงเนี่ยพระราชทานไปตามวัดแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้ขนาดว่าโปรดเกล้าให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปจุดแทนพระองค์แล้วนะครับมีวัดหลวงอยู่กี่วัดในกรุงเทพมหานครเนี่ยเจ้านายเสด็จไปจุดเทียนหมดแหละแต่พอจุดแล้วท่านบอกว่าอยู่ได้ไม่ถึงครบพรรษาเทียนหายเทียนหายเพราะว่ามีท่านใช้คำว่าอ้ายผู้ร้ายเข้ามาลักเอาเทียนพรรษาไปอาจารย์นี่คือเหตุผลในมองอย่างนักประวัติศาสตร์ก็คือสมัยนั้นไฟฟ้ามีไม่มีแล้วที่สำคัญชาวบ้านที่มาลักเอาเทียนพรรษาไปเนี่ยมาลักเอาไปทำไมเอาไปใช้ที่บ้านเอาไปใช้ที่บ้านโอ้โหสบายเลยอาจารย์เห็นไหมเทียนต้นเบลเนี่ยจุดได้เป็นปีเลยมั้งนั่นน่ะสว่างเพราะไม่ได้เพราะขโมยลักเอาไปเนี่ยไม่ได้ไปจุดทั้งวันทั้งคืนแบบในวัดใช่ไหมก็จุดเฉพาะกลางคืนอยู่ได้เป็นปีนะครับต้องทรงหาทางแก้ว่าเทียนพรรษาแบบที่เป็นเทียนหล่อเนี่ยคือใช้ที่พึ่งหล่อทั้งต้นเนี่ยแล้วประดับกาบที่เป็นลวดลายแล้วปิดทองอย่างงดงามเนี่ยเลยทรงถวายไม่ครบทุกวัดทรงถวายเฉพาะพระอารามชั้นสูงที่สำคัญสำคัญนะครับและพระอารามหลวงชั้นรองลงไปเนี่ยทรงถวายต้นเทียนปลอมเป็นไงเรียกว่าเทียนสลักคือเทียนต้นเทียนที่เป็นไม้สักแล้วแกะสลักลวดลายเป็นต้นเทียนแล้วบนยอดของเทียนสลักนั้นเนี่ยมีที่สำหรับวางตะเกียงน้ำมันที่เรียกว่ากระจุกยอดเทียนสลักนะเทียนสลักตัวเทียนสลักเนี่ยพระราชทานไปไว้เป็นของถาวรเลยแล้วก็เอามาแต่เฉพาะตัวแล้วถึงเวลาเข้าพรรษาเนี่ยทรงพระราชอุทิศเฉพาะกระจุกยอดเทียนซึ่งเป็นเหมือนกระป๋องมีไส้เทียนแล้วก็มีเทียนเอาจืดน้ำมันเอาไว้เติมก็เป็นการประหยัดแล้วเทียนหล่อเนี่ยพระราชทานเฉพาะบางวัดใช่ไหมฮะปัจจุบันนี้ถ้าในกรุงเทพเนี่ยกับชานเมืองเหลือแค่ประมาณสัก16พระอารามมั้งกับบวกกับพระเจดีย์สถานพระธาตุเจดีย์สำคัญนะทั่วราชอาณาจักรและอีกหนึ่งเล่มพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานีไปแห่นำนะครับกระบวนแห่เทียนนะของจังหวัดอุบลเดี๋ยวนี้ไม่มีใครขโมยแล้วก็เดี๋ยวนี้คงไม่มีใครขโมยเพราะใช้ไฟฟ้ากันหมดแล้วอาจารย์เห็นไหมว่ากลายเป็นอะไรไปเลยด้วยกลายเป็นมีคนแนะนำไปเลยด้วยว่าเทียนพรรษาเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วไม่ต้องถวายแล้วให้ถวายอะไรแทนหลอดไฟหลอดยิ่งหนักเข้าไปอีกเป็นความเข้าใจที่เป็นไงเลยผิดขอโทษอาการหนักแล้วนั่นน่ะอาการหนักแล้วว่าตกลงจะให้จุดเปิดไฟฟ้าบูชาพระรัตนตรัยคือธรรมเนียมเดิมมันหายไปหมดแล้วไงใช่ไหมคือเพราะความที่เขาเข้าใจว่าเทียนพรรษาเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นของใช้ของพระสงฆ์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ถวายหลอดไฟแทนเอาหลอดไฟไปบูชาพระรัตนตรัยแล้วโบราณเนี่ยนะฮะเทียนพรรษาเนี่ยโบราณเนี่ยธรรมเนียมเดิมเขาต้องถวายคู่กับอะไรก็อะไรซึ่งทุกวันนี้ร้อยทั้งร้อยเลยคนที่แห่เทียนไปถวายพระไม่มีของเหล่านี้ติดไปถวายพระคือพุ่มเทียนพุ่มเทียนที่หรือที่ในบางท้องที่ของประเทศเนี่ยบางแห่งเรียกต้นผึ้งคือขี้ผึ้งที่เอามามาทำเป็นดอกไม้แล้วก็ติดเป็นพุ่มขึ้นไปเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยในภาคกลางเนี่ยทำเป็นพุ่มดอกไม้แต่ทำจากเทียนเนี่ยนะพุ่มเทียนเนี่ยถวายคู่กับเทียนพรรษาแล้วพุ่มเทียนนั้นแค่ประดับเฉยๆใช่ไหมแค่ถวายเป็นเครื่องสักการะเหมือนเราถวายพุ่มดอกไม้เนี่ยแต่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเทียนพรรษาที่จุดบูชาไว้เนี่ยเกิดจะหมดแล้วเนี่ยก็เอาเทียนในพุ่มเทียนเนี่ยมาใส่ตะเกียงจุดต่อไปได้ใช่ไหมครับก็เป็นเหมือนเครื่องสักการะที่ถวายคู่กันโบราณถึงมีคำว่าจุดเทียนพรรษาถวายพุ่มแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเหลือแต่เทียนพรรษาถ้าจะดูให้ดูพิธีหลวงนะครับยังทรงถวายพุ่มนะและจุดเทียนพรรษาคู่กันอยู่
นะครับแล้วพุ่มเทียนเนี่ยตามร้านสังฆพันธ์ใหญ่ๆยังมีทำจำหน่ายอยู่แต่ว่าไม่มีคนทำน้อยมากก็จะมีแต่เฉพาะคนที่รู้ธรรมเนียมเดิมที่จะใช้กันต่อไปนะครับขอบคุณค่ะเรื่องของประเพณีพิธีกรรมก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นการบ่งบอกวัฒนธรรมและก็เอกลักษณ์ของชาติแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักความหมายและคุณค่าของเรื่องนั้นๆก่อนเพราะว่าจะได้สืบทอดให้อนุชนรุ่นหลังต่อไปอย่างชนิดที่ไม่หลงทิศหลงทางนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณที่อาจารย์มาให้ความรู้กับเรานะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ